สถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มคลี่คลายครับทั้งที่อำเภอผักไห่และอำเภอเสนาส่วนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยังมีน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรครับชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุจินทร์ไทยชุมศักดิ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยครับพร้อมกล่าวด้วยว่าปีนี้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเสียหายเพียง1ใน10ของปีที่แล้วครับเนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำเข้าทุ่ง7ทุ่งและทำนาเหลื่อมเวลาจึงจะนำแนวทางไปปรับใช้ในปีหน้าเพื่อให้ทุกพื้นที่เสียหายน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยครับ